วัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็กลับกันมากับช่อง Swifty Kramer กันอีกแล้วโดยวันนี้เนี่ยเราก็มีคีย์บอร์ดตัวใหม่จากทาง Ajazz จะมาทำการรีวิวทุกคนดูกันนั่นก็คือ Ajazz AK820 Max นั่นเองค่ะโดยรุ่นนี้นะคะมีจุดเด่นหลักๆเลยก็คือมีจอ LCD นะคะแล้วก็เขายังมีหนอบที่สุดจะน่ารักนะคะทุกคนและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสวิตช์ของเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่ามาใหม่แตกต่างแล้วก็ให้เสียงที่ฟินมากๆโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มจากการแกะกล่องกันเลยดีกว่ามาเรามาเริ่มการแกะกล่องคีย์บอร์ด Ajazz ตัวนี้กันเลยดีกว่านะคะพอเราเปิดเข้ามานะคะทุกคนอย่างแรกที่จะเจอเนี่ยไม่ใช่คีย์บอร์ดนะคะแต่เราจะเจอถุงแต่นี้จริงๆแล้วบุ๋มตั้งใจว่าจะพูดถึงเจ้าตัวเพลทที่เอาไว้คุมนะคะแต่นั่นแหละนี่จะเป็นถุงคีย์แคปที่แถมมาให้3ตัวด้วยกันก็คือ Spec Bar ESC แล้วก็ Enter นั่นเองแล้วก็จะมีกรอบพลาสติกใสๆอันนี้นะคะสามารถเอามาใช้คุมคีย์บอร์ดของเราได้แล้วก็จะเป็นตัวพระเอกของเรานี่เลยน้องส้มเช้งบอกเลยนะคะบุ๋มชอบมากสีน้องค่อนข้างที่จะจี๊ดจ๊าดเวอร์อ่ะและนอกจากน้องคีย์บอร์ดของเราแล้วเนี่ยแน่นอนที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของสายนั่นเองนะคะโดยมีพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB Type C นะคะทุกคนแล้วก็ USB Type A ธรรมดาทั่วไปนั่นเองนะและสีของเขาเนี่ยก็มาในสีส้มนะคะที่คุมธีมกับคีย์บอร์ดอีกด้วยนอกจากนั้นนะคะก็จะมีเป็นที่ดึงสวิตช์นะคะแล้วก็ที่ดึงคีย์แคปมันเองโดยก็มีมาให้ครบครันแน่นอนตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนสวิตช์แล้วก็เปลี่ยนคีย์แคปได้นะคะและส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคู่มือการใช้งานนั่นเองนะคะและนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่ให้มาภายในกล่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มมาที่ดีไซน์กันเลยดีกว่าโดยคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่าน้องเป็นคีย์บอร์ดขนาด 75% นะคะหรือประมาณ75ปุ่มโดยที่ก็จะตัดในส่วนของปุ่มนัมแพดออกไปแต่ก็จะเพิ่มมาในส่วนของหนอบแล้วก็จอสกรีนขึ้นมานั่นเองนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีการออกแบบรูปทรงคีย์แคปนะคะเป็นแบบเชอร์รี่โปรไฟล์จะมีความคล้ายๆกับ OEM นะคะที่จะเรียนแบบความโค้งของธรรมชาติของปลายนิ้วเรานั่นเองนะคะทำให้เวลาเราพิมพ์เนี่ยมันจะรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือจะเป็นสีส้มตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวสีดำอีกตัวนึงด้วยในส่วนของด้านหลังนะคะพอเราพลิกมาเนี่ยเราก็จะเจอกับที่เก็บ USB receive นะคะเอาไว้สำหรับเชื่อมต่อแบบไร้สายแล้วก็จะมีที่สำหรับปรับระดับความสูงนะคะก็สามารถปรับไปทั้งหมด2ระดับด้วยกันตรงที่ปรับระดับเนี่ยเขาก็มีฟีดยางใส่มาให้ด้วยนะคะเพื่อกันลื่นด้วยนั่นเองในส่วนของด้านบนนะคะทุกคนก็จะมีเป็นที่สำหรับเปลี่ยนโหมดนั่นเองนะคะโดยก็จะมีตั้งแต่โหมด USB โหมด Bluetooth โหมดไวเลสนะคะมีให้หมดเลยแล้วก็จะมีให้ปรับสำหรับMac แล้วก็ Windows ด้วยสำหรับใครที่ซื้อไปใช้งานสำหรับ Mac เนี่ยบอกเลยนะคะว่าสามารถใช้งานได้อย่างแน่นอนและอีกอย่างนึงก็คือตัวนี้นะคะมีแบตเตอรี่มาให้ถึง 4,000 มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวซึ่งก็สามารถใช้งาน1วันได้อย่างแน่นอนนะคะใครที่แบบอยากจะพกไปทำงานข้างนอกนะคะก็สามารถพกไปทำงานได้ด้วยเองนะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของจอ LCD กันหน่อยดีกว่าโดยจอที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีขนาดอยู่ที่ 0.85 นิ้วนะคะแล้วก็เป็นประเภทจอแบบ TFT ที่มีความชัดเจนในระดับหนึ่งเลยซึ่งจอตัวนี้นะคะก็เอาไว้บอกสถานะแบตเตอรี่แล้วก็ยังสามารถปรับโหมดต่างๆได้อีกด้วยโดยทำงานเชื่อมกันกับเจ้าตัวหนอบข้างๆนะคะที่นอกจากจะเป็นปุ่มสำหรับเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วเนี่ยน้องยังเป็นตัวที่เอาไว้หมุนฟังก์ชันในจอตรงนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนไฟเปลี่ยนโหมดต่างๆนั่นเองนะคะและในส่วนของโหมดไฟนะคะเขาก็มีให้เล่นเยอะมากๆนะคะซึ่งเราก็ทำได้ด้วยการกด FN แล้วก็ปุ่มข้างล่างสเปกบาร์นะคะหรือว่าจะหมุนเอาตามในจอแบบนี้เลยก็ได้นี่ค่ะทุกคนนี่บุ๋มก็จะเปลี่ยนให้ดูแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะคะว่ามันมีโหมดประมาณไหนเนาะเพราะว่าถ้าหากต้องการปรับแบบละเอียดจริงๆเนี่ยเราก็สามารถไปปรับได้ในโปรแกรมมันเองและต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสวิตช์กันหน่อยดีกว่าโดยสวิตช์ที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นสวิตช์ที่ออกมาใหม่ของ Ajazz เลยนะคะนี่ก็คือ Avocado Switch นะคะซึ่งก็จะเป็นสวิตช์ประเภทลีเนียร์นะคะให้ฟีลคล้ายๆแบบ Red Switch นะคะที่เสียงเนี่ยก็จะไม่ได้แบบว่าดังมากเหมือนพวก Blue อะไรอย่างนี้นะแต่ก็จะมีความนุ่มกดแล้วแบบสนุกมือแน่ๆนะคะทุกคน
แล้วสวิตเนี่ยเขายังพรีลูปมาให้แล้วด้วยอ่ะและนอกจากเรื่องสวิตนะคะทุกคนเรามาดูในส่วนของแผงวงจรกันหน่อยดีกว่าโดยแผงวงจรเนี่ยเขามีการใช้ทองเป็นส่วนผสมในการทำแผงวงจรตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะเพิ่มความเสถียรในการรับข้อมูลแล้วก็ป้องกันสัญญาณรบกวนภายนอกที่แบบว่าอาจจะมารบกวนแผงวงจรได้นะคะนั่นก็จะทำให้ตัวนี้เนี่ยมีอายุการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งนะคะเขายังมีการมอดโฟมมาให้แล้วด้วยนะคะแล้วก็จะมีซิลิโคนอีกประมาณ5ชั้นนะคะที่ใส่มาให้ด้วยซึ่งอันนี้บุ๋มก็ไม่ค่อยได้รู้ข้อมูลมากจะเท่าไหร่ตัวนี้เนี่ยรู้แค่ว่ามันจะเพิ่มแบบความแน่นให้กับคีย์บอร์ดเราแล้วเสียงมันจะแบบว่ามีความแน่นความฟินมากกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังซาวด์เทสนะคะอันนี้บุ๋มจะทดสอบการเชื่อมต่อแบบบลูทูธให้ดูกันสักหน่อยแล้วกันนะคะบุ๋มก็จะเชื่อมกับ iPad ให้ทุกคนดูเลยวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ได้ยากเลยนะคะก็ให้เราทำการเปิดบลูทูธให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เปิดบลูทูธตรง iPad เหมือนกันจากนั้นก็กดเชื่อมต่อนะคะโดยสังเกตง่ายๆนะคะถ้าหากคีย์บอร์ดเรายังไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยน้องจะมีสีน้ำเงินนะคะติดขึ้นที่ตัว Q หรือไม่ก็ตัว W ตัว E นะคะเพราะว่าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้หลายอันไงแล้วพอน้องมีไฟสีน้ำเงินกระพริบเนี่ยหมายความว่าน้องยังไม่เชื่อมต่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไฟสีน้ำเงินหายไปเนี่ยก็คือหมายถึงว่าน้องเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะนี่อันนี้บุ๋มทดสอบพิมพ์ให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยสามารถพิมพ์ได้จริงด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปฟังซาวด์เทสกันเลยดีกว่าว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เสียงจะแน่นและก็ละมุนอย่างที่บุ๋มบอกหรือเปล่าโอเคเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราไปดูกันในโปรแกรมของ AJS AK820 Max ตัวนี้กันหน่อยดีกว่าว่าน้องเนี่ยสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในโปรแกรมของ AJS AK820 Max นะคะซึ่งสิ่งที่เราสามารถปรับแต่งได้เนี่ยก็เยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปรับแต่งโปรไฟล์เราก็สามารถเพิ่มโปรไฟล์ได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสูงสุดน่าจะบุ๋มไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าเพิ่มไม่เยอะมากนะคะอันนี้บุ๋มก็ไม่ได้เซตโปรไฟล์ใดๆไว้นะคะซึ่งการเซตโปรไฟล์เนี่ยมันก็เหมาะสำหรับคนที่แบบใช้คีย์บอร์ดกับคนอื่นในประมาณนั้นนะก็ลองเซตดูได้แบบมาโครตรงนี้ปุ่มรัดตรงนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมาโครนะคะใครที่แบบชอบตั้งมาโครก็สามารถตั้งตรงนี้ได้แล้วก็จะมีในส่วนของไฟซึ่งแน่นอนตอนนี้นะคะโหมดไฟที่บุ๋มใช้ก็จะเป็นโหมดนี้ถ้าหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้เลยคือมันอีซี่มากนะคะทุกคนดูสิเราแค่มานั่งคลิกๆแค่นี้แล้วก็จะได้ละบุ๋มเอานี้ปุ๊บคีย์บอร์ดของเราก็จะเปลี่ยนไฟเป็นที่เรียบร้อยทึ่งเดี๋ยวพวกนะบุ๋มเอานี้ใช่ไหมสติ๊กปุ๊บเห็นไหมแต่ไฟมันอาจจะไม่ดูไม่ค่อยเห็นจักเท่าไหร่นะคะคือว่าพอบุ๋มเปิดแสงสุดอะน้องจะไม่ค่อยสว่างมากเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เราตั้งนะคะมันสามารถปรับพวกสปีดได้ด้วยนะถ้าหากมันแบบเฮ้ยดูช้าเกินก็ปรับไป4ไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถปรับไฟอะไรตรงนี้ได้นอกจากตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของตรงนี้ด้วยเป็นไฟที่แบบเราสามารถปรับเองได้นะคะทุกคนอันนี้เป็นสีแดงถูกไหมอันนี้มันจะต้องเพิ่มก่อนคัสตอมไลท์นะคะเปลี่ยนของเราเองอย่างเช่นบุ๋มต้องการอันนี้ USD ตรงนี้นะคะเลือกแล้วอยากให้มันเป็นสีน้ำเงินน้องก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็บริเวณนี้ครอปมาเลยก็ได้เป็นสีชมพูนี่ก็เปลี่ยนไปเลยนะคะแล้วไฟที่ได้ก็จะเป็นตามที่เราตั้งนะคะทุกคนก็ต่อไปก็จะเป็น music rhythm นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถซิงกับเสียงได้นะคะอย่างเช่นตอนนี้เราเปิดเพลงใช่ไหมน้องก็จะเปลี่ยนกระพริบตามเพลงที่เราเปิดนั่นเองเนี่ยค่ะนอกจากนั้นก็สามารถมาเปลี่ยนภาษาตรงนี้ได้นะคะก็จะมีจีนอังกฤษแล้วก็ภาษาแบบจีนเลยค่ะทุกคนประมาณนี้ยังไงลืมตรงนี้ไปได้ยังไงเราข้ามมาในส่วนของ TFT screen เนี่ยตรงนี้นะคะหน้าจอเราสามารถหาภาพกิฟต์มาใส่ได้ไงทุกคนซึ่งอันนี้บุ๋มรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรอย่างนี้นะอันนี้จะเป็นที่เขามีอยู่แล้วนะคะเป็นรูปของ AJS นั่นเองบุ๋มอยากได้กิฟต์เป็นของตัวเองบุ๋มก็สามารถกด New ได้เลยค่ะ
แล้วเราก็ไปนำภาพกิฟที่เราโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเอามาลองใส่ดูบุ๋มจะดูนะคะว่าน้องจะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแฮะเซฟกิฟเดี๋ยวลองพรีวิวสิน้องไม่ขยับอ่ะเออแต่ก็นั่นแหละถ้าหากใครมีวิธีโหลดแบบกิฟแบบเต็มๆนะคะก็คือน้องก็จะมีแต่ละเฟรมนะคะซึ่งก็จะเหมือนกับตัวเอเจตัวนี้มันก็จะมีหลายเฟรมเนี่ยแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้เป็นภาพขึ้นมาแบบเคลื่อนไหวแต่นี่บุ๋มใส่แบบเป็นภาพธรรมดาเฉยๆน้องก็อาจจะไม่ดุกดิกเนี่ยค่ะทุกคนอ่ะให้ดูว่าที่บุ๋มเปลี่ยนมาเป็นยังไงกดอัปโหลดทูคีย์บอร์ดด้วยนะคะนี่เลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีน้องแฮมทาโร่โผล่มาแบบนี้แล้วซึ่งบุ๋มเห็นคีย์บอร์ดตัวนี้นะบุ๋มนึกถึงแฮมทาโร่เพราะว่าน้องสีส้มมันเองนะคะอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับการใส่ภาพกิฟต์นั่นเองเนาะโอเคสำหรับการใช้งานโปรแกรมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนแบบคร่าวๆก็ใครที่สนใจนะคะก็ลองมาเล่นกันดูได้นะคะสำหรับใครที่มีคีย์บอร์ดตัวนี้นะก็บอกเลยนะคะว่าใครที่ชอบคีย์บอร์ดแนวนี้จัดกันไปได้เลยบุ๋มก็ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วโดยราคาของตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่ 2,990 บาทนั่นเองนะคะก็หาสั่งซื้อกันได้นะคะทุกคนแล้วก็ขอสรุปสั้นๆนิดนึงแล้วกันนะคะจากใจคนที่ใช้ตัว AK820 Pro คือบุ๋มใช้ตัว Pro เนี่ยเป็นตัวหลักใช่ไหมและพอได้ตัวนี้มาอีกตัวนึงฟีลลิ่งที่มีความรู้สึกต่างกันก็คือเสียงแน่นขึ้นมากๆนะคะใครที่ชอบฟีลคีย์บอร์ดแบบเสียงแน่นๆเสียงแบบเพราะๆเสียงแบบละมุนอ่ะบุ๋มบอกเลยว่าตัวเนี้ยให้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะคะเวลาพิมพ์เวลาอะไรเนี่ยมันก็จะรู้สึกได้เลยว่าตัวสีส้มเนี่ยจะมีความแบบฟีลลิ่งการกดก็คือดีสำหรับบุ๋มแล้วกันนะก็สำหรับวันนี้นะคะบุ๋มก็ต้องขอจบรีวิวคีย์บอร์ดตัวนี้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะสำหรับวันนี้บุ๋มก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย